สำหรับประเด็นตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในวาระของการประชุมในวันนี้นะครับแต่ว่าก็ยังจะต้องจับตานะครับว่าท้ายที่สุดแล้วที่ประชุม8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลจะมีการหารือในประเด็นดังกล่าวเพื่อหาข้อยุติร่วมกันหรือไม่นะครับแต่ประเด็นที่มีการหารือกันแน่นอนครับคือการตั้งคณะทำงานช่วงเปลี่ยนผ่านหรือ Transition Team นะครับเพื่อผลักดันนโยบาย MOU 23ข้อที่ได้มีการลงนามไปสัปดาห์ก่อนให้เกิดเป็นรูปธรรมรวมไปถึงการเตรียมการทำงานภายหลังการจัดตั้งรัฐบาลเสร็จสิ้นครับนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลพร้อมด้วยหัวหน้าและเลขาธิการ8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลครับทั้งพรรคก้าวไกลพรรคเพื่อไทยพรรคประชาชาติพรรคไทยสร้างไทยพรรคเสรีรวมไทยพรรคเป็นธรรมพรรคเพื่อไทยรวมพลังและพรรคพลังสังคมใหม่ครับประชุมร่วมกันนะครับเพื่อหารือและติดตามความคืบหน้าการจัดตั้งรัฐบาลครับโดยใช้สถานที่ทำการของพรรคประชาชาติย่านสงประภาเขตดอนเมืองเป็นสถานที่สำหรับการประชุมครับโดยวาระสำคัญในวันนี้นะครับพรรคก้าวไกลจะหารือถึงแนวทางและการกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกันภายหลังการจัดตั้งรัฐบาลเสร็จสิ้นที่รัฐบาลชุดใหม่ครับยังมีภารกิจต่างๆรออยู่ทั้งการแก้ไขปัญหาภัยแล้งการรับมืออุทกภัยการแก้ปัญหาราคาพลังงานรวมถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมสหประชาชาติรวมไปถึงการเสนอจัดตั้งคณะทำงานช่วงเปลี่ยนผ่านหรือ Transition Team นะครับมาเตรียมความพร้อมระหว่างรอการจัดตั้งรัฐบาลเสร็จสิ้นในการผลักดันนโยบาย23ข้อใน MOU ให้เป็นรูปธรรมซึ่งใน Transition Team นี้นะครับก็จะมีตัวแทนของแต่ละพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลมาร่วมทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในคณะทำงานชุดนี้ด้วยครับปัญหาภัยน้ำแล้งน้ำท่วมนี่78กระทรวง89พรบกฎหมายที่ค้างอยู่มีอะไรบ้างที่พอเราประชุมครม.นัดแรกเราจะได้รู้ว่าเรียงลำดับความสำคัญในการที่จะบรรจุวาระในการประชุมไม่มีการล่าล้วงข้าราชการครับก็คือทำงานเป็นคณะงานเปลี่ยนผ่านนะครับพูดคุยกับเอกชนก็ดีหรือถ้าพี่น้องข้าราชการต้องการพูดคุยกับพรรคการเมืองก็เป็นสิทธิของข้าราชการแต่เราไม่เคยเข้าไปล่าล้วงขอข้อมูลหรือขอดูงบประมาณหรืออะไรลักษณะอย่างนั้นครับด้านนายชัยธวัฒน์ตุลาธนครับเลขาธิการพรรคก้าวไกลก็ได้มีการเปิดเผยเพิ่มเติมนะครับว่าภายหลังที่ประชุมได้มีการจัดตั้ง Transition Team เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะมีการหารือของคณะทำงานร่วมกันอย่างเป็นทางการระหว่างกันจนกว่าการจัดตั้งรัฐบาลจะสำเร็จครับพร้อมปฏิเสธที่จะยืนยันนะครับว่าในวันนี้ที่ประชุมพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลจะได้เห็นหน้าตาของผู้ที่จะรับผิดชอบแต่ละกระทรวงเลยหรือไม่ซึ่งนายชัยธวัฒน์ก็ระบุนะครับว่ายังมีเวลาเหลืออยู่อีกประมาณ1เดือนที่จะพิจารณาครับเช่นเดียวกับตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับที่นายชัยธวัฒน์มองว่ายังมีเวลาในการเจรจากับพรรคเพื่อไทยซึ่งหากที่ประชุมในวันนี้ครับจะมีการสอบถามพรรคก้าวไกลนะครับก็พร้อมที่จะชี้แจงถึงเหตุผลและความจำเป็นในการครอบครองตำแหน่งดังกล่าวด้านนายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็ยอมรับนะครับว่าในการประชุมวันนี้ไม่ได้มีวาระในการพิจารณาที่จะพรรคไม่ได้มีวาระการพิจารณาที่พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลจะเสนอบุคคลใดให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรเนื่องจากเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นระหว่างพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลครับแต่หากที่ประชุมพรรคร่วมในวันนี้มีการสอบถามเพิ่มเติมก็จะต้องอยู่กับที่ประชุมด้วยนะครับว่าจะมีการหารือร่วมกันอีกครั้งหรือไม่แต่มั่นใจครับว่าปัญหาดังกล่าวจะมีทางออกแน่นอนขณะที่พันตำรวจเอกทวีสอดส่องเลขาธิการพรรคประชาชาติครับก็ได้มองปัญหาการช่วงชิงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรระหว่างพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยนะครับว่าหากทั้งสองพรรคสามารถตกลงร่วมกันได้ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับโดยพรรคประชาชาติไม่ได้เกี่ยงนะครับว่าตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรจะต้องมีความอาวุโสหรือไม่แต่เชื่อว่าในเรื่องนี้นะครับทั้งพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลจะมีการเจรจาระหว่างกันเพราะโดยปกติแล้วพรรคการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งลำดับที่หนึ่งจะครองตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรและลำดับที่2และ3ก็จะลดหลั่นเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรครับพร้อมยังมีความมั่นใจด้วยนะครับว่าพรรคการเมืองสีส้มจะยังคงเป็นรัฐบาลครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเย็นนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับคุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ